นับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาไดเอโตโปรตีนไดเอทสำหรับทานแทนมื้ออาหารเพื่อสุขภาพดีง่ายๆสไตล์ผู้หญิงยุคใหม่เดอะช็อปความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียร์ Let me tell you how I missThe thrill of your sweet little kiss. Let me tell you with this old-fashioned melody. โอ้โหนี่เรียกว่าเต็มวงเลยไหมคะสำหรับ The OCU Band ทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้ค่ะเต็มวงค่ะเป็นการรวมตัวกันทั้งของเรียกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องอาจจะเป็นรุ่นหลานแล้วด้วยซ้ำไปนะคะค่ะแต่ละท่านถ้าจะแนะนำทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาเลยรายการไปถึงสัปดาห์หน้าขออนุญาตที่จะให้คุณโอได้แนะนำสมาชิกที่สำคัญสำคัญในเวลานี้ค่ะค่ะจะขอแนะนำสมาชิกท่านนี้ค่ะคุณลุงสัมพันธ์ธรรมตยกุลนะคะสวัสดีครับลุงสัมพันธ์เป็นนักร้องสตม.รุ่นแรกไหมคะรุ่นแรกค่ะรุ่นแรกระหว่างคุณลุงสัมพันธ์กับลุงนนท์ใครแรกกว่ากันคะเกิดพร้อมๆกันครับลีลาไม่แพ้กันนะครับทางเนี้ยนะคะก็อยู่ในวง OCU Band ค่ะรุ่นแรกเหมือนกันคุณลุงค่ะใครที่เป็นนักร้องเนี่ยเขาได้โชว์พลังเสียงไปหมดแล้วคุณลุงก็เป็นนักร้องด้วยเช่นกันต้องขออนุญาตฟังพลังเสียงสักนิดนึงได้ไหมคะยาวแค่ไหนนี่ครับดอนลุกโซแซด I know it's overBut life goes on, and this whole world will keep on turning. พอดีไหมโอ้โหเสียงนุ่มมากนะคะนุ่มหล่อมากแล้วค่ะแล้วมีใครคะคือพี่เพชรค่ะดร.นัชชาสวัสดีค่ะพี่เพชรเนี่ยก็เป็นนักร้อง The OCU Band ที่มาช่วยวงแรกๆเหมือนกันค่ะนะคะนักร้องต้องโชว์พลังเสียงเช่นกันค่ะพี่เพชรค่ะเพียงอยู่ในวงแขนคุณอบอุ่นในหัวใจเพียงได้เดินเคียงข้างคุณดังมีพรมละมุนโอ้โหนะคะถ้าต้องเริ่มไปแต่งงานผมจีบแล้วนะครับเสียงหวานขนาดนี้นะคะแต่รู้สึกว่าในนี้นี่ว่าจะมีเจ้าของสถานที่นี้อยู่ด้วยใช่ไหมครับนะคะเป็นท่านไหนคะพี่ปู่ค่ะนี่นะคะสวัสดีค่ะนะคะผู้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ได้ซ้อมนะคะงั้นเรียนถามพี่ปู่ค่ะว่าจุดเริ่มต้นว่าทำไมถึงได้เริ่มต้นที่จะเอื้อเฟื้อสถานที่ว่าให้ทุกคนมาร่วมซ้อมดนตรีด้วยกันคะก็คนจบไปแล้วทำงานแล้วว่างงานแล้วไม่มีที่เล่นดนตรีก็เลยมาเล่นที่นี่10กว่าปีไปแล้วค่ะแล้วตอนนี้เพลงที่เรานำมาเล่นนะคะก็จะเห็นว่าในเวลานี้เนี่ยเราคนไทยเนี่ยหันมาที่จะได้รำลึกถึงเพลงพระราชนิพนธ์กันมากขึ้นไปอีกนี่นะคะได้มาซ้อมเพลงพระราชนิพนธ์กันบ่อยมากน้อยขนาดไหนไหมคะเพิ่งจะมีงานไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เป็นงานจุดเทียนรำลึกถึงในหลวงนะคะขอเป็นแบบว่าโซโล่แต่ละเครื่องดนตรีได้มั้ยคะเริ่มจากอะไรดีครับพี่ยิ้มครับขอแซกโซโฟนมั้ยโซโฟนก่อนนะครับครับ2 3 4 4
นี่โอ้โหเขาเรียกว่าอย่างนี้เป็นบัตโชนะคะบัตโชเพราะว่าแซกโซโฟนไปแล้วเนี่ยขอฟังพลังของทรอมโบนนี่นะคะได้ยินเสียงสดชื่นไปแล้ว ระดับผู้บริหารมีการมีงานทำแล้วยังมีเด็กผีเรียนมาด้วยนะครับข้างหลังเนี่ย3ท่านเนี่ยศีรษะชนกันปรึกษากันอยู่ว่าเดี๋ยวคิวต่อไปจะมาถึงแล้วนะคะใหญ่ด้วยนะแถวหลังสุดค่ะจะโชว์อะไรคะเอาไกลกังวลนี่ผมชอบเวลานัดกันเองนะครับทรัมเป็ตค่ะไปแล้วกลองค่ะชุดกลองอยู่ทางด้านหลังทุกคนหลบหมดเลยแสดงว่าต้องตีหนักมากเล่นวันนี้คืนนี้นอนไม่หลับอะไรจะมีมาหลับนานๆถูกทิ้งนี่อยากจะถามนิดนึงนะครับว่าวันนี้นะฮะก็เป็นแบบ DOCU Band หลายรุ่นนะฮะแต่ว่าก็จะมีสมาชิกบางท่านนะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยเล่นกับพระองค์ท่านนะครับเคยได้ถ่ายทอดวิชาให้กับคนรุ่นใหม่บ้างไหมครับถามนุ่นๆแล้วกันครับคือมีอะไรก็เล่าให้น้องๆฟังครับครับได้ทราบอะไรมาก็เล่าถ่ายทอดให้ฟังคุณลุงสุวิทย์ล่ะคะจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ทรงคุณค่าค่ะได้นำมาถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องๆยังไงบ้างคะก็ไม่ได้ถ่ายทอดอะไรมากเพียงแต่บางทีก็เล่าพวกเขาฟังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ทรงเป็นครูชั้นเลิศครับแล้วครูจะต้องตามท่านคำสอนของท่านในเรื่องเดียวกันคือค่ะแล้วสิ่งที่ทุกคนได้รับค่ะจากการที่ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงนะคะของ CU Band มากลายเป็น DO CU Band ในวันนี้ค่ะคือจริงๆการมาร่วมซ้อมดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีด้วยกันก็คือเหมือนมาแชร์ความสุขอะค่ะทุกคนมีความสุขที่ได้ร้องเพลงบางคนเนี่ยไม่มีเวลามาก่อนแล้วก็พอมีเวลาก็เชิญมาแต่ละคนผมว่าก็มาจากหลากหลายอาชีพแต่ว่าหนึ่งเดียวคือเป็นคนที่รักดนตรีอยากจะให้คุณลุงนนท์นะคะเป็นตัวแทนของทุกๆ ท่านค่ะที่จะได้บอกอะไรนะคะถึงกับน้องๆสมาชิกรุ่นใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะคนที่สนใจเรื่องดนตรีแล้วก็มาเล่นดนตรีแจ๊สหรือว่ามาร้องเพลงเล่นดนตรีที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะอยากจะบอกว่าเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้มาเจอกันอยู่วงเดียวกันในสมัยก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นคนละรุ่นแต่ว่าเราคือพี่น้องกันนะเราคือพี่น้องกันคุณผู้ชมคะ2สัปดาห์นะคะที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับสมาชิกวง The OCU Band นะคะต้องบอกว่าเป็นความประทับใจมากๆนะคะประทับใจอย่างแรกที่สุดนั่นคือการที่ได้รับรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ทำให้ได้เห็นนะคะว่าพระราชปณิธานของพระองค์ท่านคือการใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือที่จะสื่อสารกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นข้อคิดดีๆที่อยู่ในบทเพลงรวมไปถึงการนำบทเพลงนั้นมาทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแล้วก็ประเทศชาติแล้วยิ่งดีใจเป็นที่สุดค่ะที่ได้เห็นคนรุ่นต่อๆมาสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนำดนตรีมาสื่อสารกับประชาชนและสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติด้วยอยากให้ทุกคนปรบมือดังๆให้กับตัวเองได้ไหมคะแต่ว่าเห็นเราชื่นใจมากๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายๆคนคงจะได้แรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะหันมาเล่นดนตรีแล้วก็ให้บทเพลงเสียงดนตรีนี้นะคะ
ได้สร้างความสุขและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยเช่นกันต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งกับขอบคุณเจ้าของสถานที่นะคะพี่ฝูงที่เอื้อเฟื้อสถานที่กับเรารวมไปถึงสมาชิกทุกท่านต้องกราบขอบคุณเป็นที่สุดนะคะแล้ววันนี้นะคะได้มีโอกาสเจอกับสมาชิกรุ่นใหม่ของวงนะคะก็มีของที่ระลึกค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไดเอโตะนะคะที่จะได้มอบให้กับสมาชิกด้วยค่ะนะคะให้คุณออกเป็นตัวแทนรับมอบนะขอบคุณค่ะส่วนแฟนๆรายการคุยยกบ้านนะคะวง The Osil Band ก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้ด้วยค่ะเห็นว่าเป็นโอกาสปีใหม่นะคะก็ให้เป็นแผ่นน้ำหอมให้ไปสูดกลิ่นให้สดให้ชีวิตสดชื่นหอมหวนตลอดทั้งปีเลยในบ้านในรถนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าไปลุ้นได้ในแฟนเพจของรายการคุยยกบ้านเช่นกันค่ะและแน่นอนนะคะเราถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ค่ะต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอบคุณ 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge วางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเบลล่าร็อกคาสัมผัสใหม่ของรสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะคะแล้วหมดเวลาแล้วค่ะของรายการคุยยกบ้านเราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์10:30 นทางทรบ5ส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการคุยยกบ้านตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการได้ในเว็บไซต์ rainbowmedia.co.th